ยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่ที่ความสูง 8,848 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะปกติแล้วเนี่ยนักปีนเขาเขาจะอยู่ได้บนยอดเขาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ให้ออกซิเจนถ้าเกิดว่าออกซิเจนหมดเมื่อไหร่เนี่ยแหละค่ะหายนะขึ้นมาทันทีนะคะในโรบินเฮฟิชเชอร์ซึ่งเป็นนักปีนเขาชาวอังกฤษที่เสียชีวิตเขามีการโพสต์ข้อความใน Instagram นะคะบอกว่าการที่ทางขึ้นไปบนยอดเขามันมีเส้นทางเดียวแล้วก็เลยทำให้มีนักปีนเขามากจนแออัดมันล่าช้านำไปสู่การเสียชีวิตเพราะว่าหลายคนต้องรอคิวนานออกซิเจนก็เลยหมดค่ะนายฟิชเชอร์ได้เสียชีวิตลงขณะที่อยู่บนยอดเขานะคะความสูง 8,600 เมตรนะคะยังไม่ถึงยอดเขาซะทีเดียวเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายเอเดรียนบัลลิงเกอร์ซึ่งเป็นไกด์ภูเขาบอกกับ CNN นะคะว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากความเหนื่อยล้าเพราะว่าออกซิเจนที่นักปีนเขาเตรียมมาเนี่ยมันไม่พอหลังจากที่พวกเขาต้องไปติดค้างกันอยู่บนยอดเขาเป็นเวลานานขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่านักปีนเขามักจะมองว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือการขึ้นสู่ยอดเขาแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยนักปีนเขา1ใน10มักจะเสียชีวิตขณะเดินลงจากเขามากกว่าค่ะเพราะว่าออกซิเจนมันหมดก่อนจะถึงปลายทางนะคะทั้งนี้จำนวนรวมนักปีนเขาที่เสียชีวิตในฤดูการปีนเขาไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะปีที่แล้วมียอดนักปีนเขาเสียชีวิตอยู่ที่5รายแล้วก็6คนในปี2560แล้วนับจากนั้นนะคะตั้งแต่ปี2465ที่เริ่มมีการบันทึกยอดผู้เสียชีวิตจากการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์มีนักปีนเขาเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า200คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความเชื่อกันด้วยว่าร่างของผู้เสียชีวิตจำนวนมากยังคงถูกฝังอยู่ใต้หิมะหรือว่าน้ำแข็งขณะที่การท่องเที่ยวของเนปาลชี้แจงนะคะว่าความแออัดบนยอดเขาไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้ต้องเสียชีวิตค่ะมันยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะส่วนผู้เสียชีวิตหรือว่าสูญหายขณะนี้มีชาวอินเดีย4คนออสเตรเลีย1คนอเมริกัน1คนชาวเนปาล1คนอังกฤษ1คนแล้วก็ไอซ์แลนด์อีก1คนค่ะ